พระยาศรีโคตบองตำนานคำสาปแห่งเวียงจันทร์ศรีโคตบองเพื่อนๆ เคยได้ยินชื่อนี้กันไหมครับบุคคลที่สาปให้นครเวียงจันทร์ไม่ให้เจริญรุ่งเรืองแต่เพราะเหตุใดล่ะเวียงจันทร์ถึงได้ถูกคำสาปวันนี้ช่องเรื่องเล่าได้รวบรวมข้อมูลและนำมาเล่าให้เพื่อนฟังกันนะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับในอดีตดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงทั้งไทยลาวและเขมรมีตำนานเก่าแก่ที่แพร่หลายเรื่องพระยาโคตรบองหรือชาวลาวเรียกว่าท้าวสีโคตรพระยาสีโคตรบองหรือสีโคตรเขมรเรียกพระยาตบองขยุงแม้กระทั่งชาวไทยก็มีตำนานเรื่องนี้เช่นกันว่ากันว่าสปป.เป็นดินแดนที่ถูกสาปจากท้าวสีโคตรบองเรื่องมีอยู่ว่านานมาแล้วมีครอบครัวทุกยากครอบครัวหนึ่งซึ่งครอบครัวนี้มีลูกชายหนึ่งคนชื่อว่าเท้าสีเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องถึงแม้ว่าพ่อแม่จะทุกยากแต่ก็เป็นห่วงอนาคตของลูกชายกลัวว่าหากเติบใหญ่ลูกชายจะตกระกำลำบากเหมือนพวกตนจึงได้นำเอาลูกชายไปบวชอยู่วัดตั้งแต่อายุ10ขวบจนเท้าสีอายุได้18ปีก็ลาสึกออกมาเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าแล้วแต่พ่อแม่ด้วยความที่เป็นห่วงลูกจึงได้เอาเสียงสีไปมอบเป็นค่ารับใช้อยู่ที่เรือนพญาหน้าที่ของเท้าเสียงสีคือไปตัดหญ้าเลี้ยงช้างม้าไปตักน้ำมันยางมาทำกระบองใต้ที่เรือนพญามีค่ารับใช้อยู่หลายสิบคนบางวันเท้าเสียงสีก็ถูกสั่งให้ไปตัดหญ้าเลี้ยงช้างม้าบางวันก็ถูกสั่งให้ไปตัดฟืนกับค่ารับใช้คนอื่นๆด้วยความที่เท้าเสียงสีมีรูปร่างบอบบางเพื่อนๆต่างพากันสงสารจึงมอบให้เท้าเสียงสีเป็นคนหุงหาอาหารไว้รอส่วนเพื่อนๆก็พากันออกไปตัดไม้เหมือนกันเช่นเคยเสียงสีได้ออกไปกับขบวนตัดไม้หลายครั้งและได้รับหน้าที่เป็นคนหุงหาอาหารในทุกครั้งครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเท้าเสียงสีนึ่งข้าวจนสุกแล้วแต่ไม่มีไม้สำหรับคนข้าวเหนียวเท้าเสียงสีจึงหยิบเอาพระเพื่อไปตัดไม้หาทั่วบริเวณแล้วก็ไม่มีไม้ที่จะพอคนข้าวได้เลยขณะนั้นได้หันไปเห็นตอติ้วดำขนาด3คนอุ้มมีกิ่งหนึ่งชี้ออกมาขนาดเท่าแขนอีกกิ่งหนึ่งเท่าขาเท้าเสียงสีไม่คิดสงสัยอะไรเพราะกลัวข้าวจะสุกจนแฉะจึงรีบตัดเอากิ่งไม้ขนาดเท่าแขนนั้นไปถากแล้วก็เอาไปคนข้าวแต่พอเท้าเสียงสีเอาไม้นั้นไปคนข้าวส่วนที่ถูกไม้นั้นก็จะดำเห็นดังนั้นก็ได้คว้างไม้นั้นทิ้งทันทีแล้วก็กอบเอาข้าวดำนั้นออกไปไว้ข้างนอกด้วยความตกใจข้าวที่ดำนั้นประมาณได้หนึ่งปั้นใหญ่ในที่สุดเท้าเสียงสีจึงใช้มือของตนคนข้าวข้าวนึ่งแต่ละครั้งก็พอเพียงให้ทุกคนได้กินกันจนอิ่มเท้าเสียงสีคิดว่าถ้าจะเอาข้าวที่ดำนั้นทิ้งแล้วกินแต่ส่วนที่ดีก็อาจจะไม่พอกินเท้าเสียงสีจึงตัดสินใจกินข้าวดำปั้นนั้นพอเท้าเสียงสีกินข้าวดำปั้นนั้นหมดก็รู้สึกว่าเกิดมีกำลังวังชาอย่างน่าประหลาดใจจึงลองเอาไม้คนข้าวขนาดลำเท่าแขนนั้นมาลองหักดูก็เห็นว่าหักได้โดยง่ายจากนั้นลองผลักต้นไม้ขนาดเท่าลำตัวคนต้นไม้นั้นก็ล้มลงอย่างง่ายดายจึงลองดึงกิ่งต้นยูงใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆนั้นดูต้นยูงนั้นก็โก่งลงมาเท้าเสียงสีดีใจมากจึงคิดอยากจะหยอกพวกเพื่อนๆเท้าเสียงสีจึงโก่งต้นยางลงแล้วเอากระติกข้าวห้อยไว้ปลายต้นยางใหญ่สูงจนแขนคอแทบปิดหลังจากนั้นเท้าเสียงสีก็ทำกับข้าวรอเพื่อนพอเพื่อนมาก็หาไม้ยางและหาน้ำมันยางมาแล้วก็เตรียมกินข้าวกันเท้าเสียงสีทำกับข้าวแต่ไม่มีกระติบข้าวใหญ่ที่ทุกคนเคยกินข้าวจึงถามเท้าเสียงสีเท้าเสียงสีก็หัวเราะพลางชี้มือไปที่ปลายต้นยางทุกคนก็มองขึ้นไปเห็นกระติบข้าวห้อยอยู่ปลายต้นยางก็ตกใจในขณะที่เพื่อนๆนั้นตกใจและแปลกใจอยู่นั้นเท้าเสียงสีก็ใช้มือก่งต้นยางลงมาจนปลายถึงดินแล้วจับเอากระติบข้าวมาให้เพื่อนกินตั้งแต่นั้นมาชื่อเสียงของเท้าเสียงสีก็ดังไปทั่วเมืองจนทำให้พญาสนอกสนใจพญาได้พาเสียงสีไปคล้องช้างด้วยพอเห็นช้างป่าเท้าเสียงสีก็ออกไปจับช้างมามอบให้กับพญาโดยง่ายจนพญาคิดว่าเท้าเสียงสีไม่ใช่คนธรรมดาจึงนำเรื่องนี้ไปทูลพระเจ้าแผ่นดินที่เวียงจันทร์ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ฝูงช้างล้านตัวอาละวาด
ทำลายพังบ้านเรือนของชาวบ้านและไล่ฆ่าประชาชนไปทั่วเมืองเท้าเซียงสีจึงขันอาสาไปปราบช้างให้แต่ก่อนจะขึ้นไปเวียงจันทน์เท้าเซียงสีก็ได้เข้าไปในป่าเพื่อเอากิ่งไม้ดำนั้นมาทำเป็นค้อนกระบองถือเป็นอาวุธประจำตัวเท้าเซียงสีสู้กับช้างนับล้านตัวอยู่ที่นครเวียงจันทน์เสียงฟาดค้อนที่ฟาดใส่ช้างดังราวกับเสียงผู้ผาถล่มเมื่อแกว่งไปถูกช้างตัวใดบางตัวก็ข้ามน้ำโขงไปเลยก็มีหัวหน้าช้างเห็นดังนั้นจึงสั่งให้ฝูงช้างหยุดและหัวหน้าช้างก็ได้เข้ามาต่อสู้กับเท้าเซียงสีถึง3วัน3คืนสุดท้ายหัวหน้าช้างสู้ไม่ไหวถูกเท้าเซียงสีฆ่าตายในที่สุดพวกช้างที่เหลือเห็นเช่นนั้นก็พากันหนีกระเจิงเข้าป่าไม่ออกมาอาละวาดบ้านเมืองอีกพระเจ้าแผ่นดินพอใจกับความเก่งกาจและความสามารถของเท้าเซียงสีเป็นอย่างมากจึงยกลูกสาวให้และแต่งตั้งให้เป็นพระยาสีโคตบองทั้งยังมอบเมืองที่เท้าเซียงสีอยู่ให้เป็นเมืองสีโคตบองตั้งแต่บัดนั้นเมื่อพระยาคนเก่าถูกปลดจากอำนาจก็เสียใจแล้วเกิดความอาฆาตพยาบาทต่อพระยาสีโคตบองเป็นอย่างมากจึงขึ้นไปเวียงจันทน์ปลุกปั่นเพื่อนฝูงที่เคยเป็นพยาด้วยกันว่าเดี๋ยวนี้พระยาสีโคตบองอ้างว่าตนเป็นผู้เก่งกล้าจึงแอบฝึกกำลังเพื่อจะขึ้นมาตีเอาเมืองของพ่อตาไม่นานเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของพระเจ้าแผ่นดินเวียงจันทน์จึงเกิดความหวาดระแวงจึงเรียกเอาลูกสาวที่เป็นมเหสีของพระยาสีโคตบองเพื่อปรึกษาหารือกันเพื่อเอาใจพระยาสีโคตบองเจ้าแผ่นดินเวียงจันทน์จึงเปลี่ยนชื่อนครเวียงจันทน์เป็นนครล้านช้างเวียงจันทน์เพราะลูกเขยปราบช้างได้ถึงล้านตัวพอมเหสีกลับมาอยู่กับพระยาสีโคตบองก็เอาแต่ถามว่าพระยาสีโคตบองเก่งกล้าสามารถขนาดนี้มีสิ่งใดเป็นจุดอ่อนพระนางจะเป็นผู้ช่วยระวังภัยพระยาสีโคตบองจึงบอกไปว่าอันตัวเราไม่มีสิ่งใดที่ทำลายให้ตายได้ปืนผ่าหน้าไม้ฟืนไฟหรือแม้แต่จับถ่วงน้ำก็ไม่สามารถทำให้ตายได้เว้นเสียแต่ว่าจะแทงไปที่รูทวารเมื่อรู้แบบนี้แล้วพระมเหสีจึงรีบขึ้นไปกราบทูลพระบิดาให้ทรงทราบพระเจ้าแผ่นดินจึงสั่งให้เสนาอำมาตย์สร้างกับดักไว้ที่ห้องน้ำเมื่อใดที่ก้อนอาจมตกลงไปถูกกับดักหอกแหลมนับสิบจะพุ่งขึ้นมาเสียบที่รูทวารทันทีพอเตรียมทุกอย่างเสร็จพร้อมแล้วก็เชิญลูกเขยพระยาสีโคตบองทั้งจัดห้องนอนห้องกินและห้องถ่ายพิเศษให้ตอนเช้าพระยาสีโคตบองก็เข้าห้องถ่ายหนักหอกแหลมนับสิบก็พุ่งเข้ารูทวารทะลุคอหอยก่อนพระยาสีโคตบองจะขาดใจตายก็ได้สาปแช่งเอาไว้ว่าหากคนลาวไม่สร้างเมืองสีโคตบองให้รุ่งเรืองเวียงจันทน์ก็จะต้องไม่เจริญและต่อให้รุ่งเรืองก็ขอให้เป็นเวลาเพียงช้างพับหูงูแลบลิ้นเท่านั้นถ้าอยากจะให้พ้นคำสาปก็ต้องปรากฏสามสิ่งให้เห็นคือช้างเผือกหินฟูและงูยักษ์จากนั้นพระยาสีโคตบองก็ขาดใจตายเหล่าเสนาอมาตย์จึงนำศพของพระยาสีโคตล่องแพไปที่เมืองสีโคตบองเพื่อทำพิธีศพเชื่อว่าคำสาปของนครเวียงจันทน์นั้นได้ถูกลบล้างไปแล้วโดยตีคำว่าช้างเผือกคือชาวต่างชาติที่พากันไปลงทุนในสปป.ลาวหินฟูคือหินใหญ่ที่ลอยขึ้นมาเหนือน้ำคนลาวเชื่อว่าได้แก่สะพานคอนกรีตข้ามแม่น้ำโขงซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นมาสำเร็จแล้วหลายแห่งส่วนงูใหญ่คือรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากนครคุนหมิงสู่เวียงจันทน์เท่ากับว่าตอนนี้สปป.ลาวพ้นคำสาปของพระยาสีโคตบองแล้วนับแต่นั้นมาชาวสีโคตบองจึงได้พร้อมเพียงกันสร้างพระธาตุสีโคตบองขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านและพากันเคารพบูชาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งพระธาตุสีโคตบองนั้นตั้งอยู่ที่เมืองเก่าท่าแขกแขวงคำม่วนเรื่องราวของพระยาสีโคตบองนั้นมีความเก่าแก่มากกล่าวถึงอยู่3แผ่นดินด้วยกันคือแผ่นดินไทยแผ่นดินลาวและแผ่นดินกัมพูชาและมีอยู่หลายสำนวนมากๆซึ่งได้มีการรวบรวมและเขียนขึ้นมาใหม่อยู่หลายครั้งซึ่งแต่ละสำนวนก็มีความแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่สำหรับเรื่องเล่าก็มีเพียงเท่านี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ